คำถามนะคะถามมาว่าอธิบายวิธีใช้ unless ให้หน่อยได้ไหมครับเจอทีไรผมงงตลอดเลยแล้วย้ำด้วยนะคะว่าอธิบายให้ชัดๆให้ละเอียดด้วยค่ะอาจารย์ดำโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดๆละเอียดละเอียดนะครับ ก็คำว่า unless อาจจะแปลว่านอกจากว่าหรือเว้นแต่ว่าหรือบางทีอาจจะแปลว่าถ้าไม่ก็ได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคำว่า unless เนี่ยอาจจะใช้ตรงกลางประโยคเป็นคำเชื่อมหรือที่ต้นประโยคก็ได้ครับเอาตรงกลางประโยคก่อนนะครับถ้าดำบอกว่า I won't do it ฉันจะไม่ทำ I won't do it unless you do it first ฉันจะไม่ทำเว้นแต่ว่าคุณทำก่อนนะครับเป็นพวกที่จะชอบบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถ้าคนอื่นไม่ทำก็จะไม่มีวันทำเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะจะทำเช่นโดดจากที่สูงๆนะครับ I won't jump from here จะไม่โดดจากที่นี่นอกจากว่าคุณโดดก่อนนะครับ unless you jump first คือดิฉันเชื่อว่าถ้าเป็นดิฉันเนี่ยอาจารย์ดำจะปล่อยให้กระโดดไปแล้วก็ไม่กระโดดตามค่ะอันนี้คือดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวดำโดดตามครับค่ะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมากเลยนะคะนั้นเป็น unless แบบอยู่ตรงกลางประโยคค่ะแล้วถ้าอยู่ข้างหน้าประโยคล่ะคะถ้าข้างหน้าประโยคก็คิดว่ามันจะเปรียบเสมือนคำพูดที่ว่าถ้าไม่นะครับเช่น unless you eat good food หรือ healthy foodYou will never get skinny นะครับก็คือถ้าไม่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็ไม่มีวันที่จะผอมนะครับซึ่งอดัมก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลดน้ำหนักได้บ้างนะครับเพราะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับเชื่อหรือไม่นะครับอันนี้ฉันคงไม่เชื่อนะคะ แต่เราก็จะได้เข้าใจความหมายของ unless นะคะว่าก็คือนอกจากว่าหรือว่าถ้าไม่ซึ่งวิธีการใช้งานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอยู่ตรงหน้าประโยคหรือว่าตรงกลางประโยคก็ได้ค่ะ